3คนเหลืออีก3คนเอาแตกไปแล้วเหลือ2ตัวนี่ฮะเหลือ2ตัวนี่เหลือ2ตัวโอ้ตรงนี้โดนตรงนี้โดนโอ้ตรงนี้หลบได้ครับตรงนี้หลบได้ตรงเอาล่ะครับผมก็สวัสดีน้องๆชาวโค้ชทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพี่วูดครับแล้วก็อยู่เกม My Survivor นะครับผมเนาะตรงนี้เนี่ยไอ้เหมือนมันตีต้นไม้เราเปล่าวะเฮ้ยอย่าตีต้นไม้เรานะโนอย่าตีต้นไม้เราดิโอ้เหมือนต้นไม้น่าจะโดนแทะนะฮะเดี๋ยวเดินออกมานิดนึงไอ้เดียวเมาอะไรนี่พี่เฮ้ยไม่อย่าไปตีโนบ้านเราโอ้ยใหญ่แล้วครับบ้านเราเดี๋ยวต้องรีบเข้าบ้านไปซ่อมก่อนไม่เอาเดี๋ยวโอ้ยงานเข้าแล้วเอาต้นไม้บังปะโทโอ้ยเดี๋ยวบันเทิงแล้วครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบันเทิงแล้วฮะเดี๋ยวเฮ้ยงานเข้าเนี่ยทำเล่นไปบ้านพังอ้าวดูนพังต้นไม้ใหญ่เลยฮะงานเข้าแล้วฮะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยพี่ลืมเอาป้อมหิวออกมาจากถ้ำด้วยโอ้โหโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะงานเข้าเลยครับนะวิกฤตการงานเข้าเลยฮะตรงนี้ทำไมมันถึงพังต้นไม้แล้ววะงงกันเลยทีเดียวโนต้นไม้โนโอ้งานเข้าเลยงามไส้เลยฮะอยู่ดีๆบ้านพังโถอยู่ดีๆบ้านพังปะโถโนแล้วก็สวัสดีกันอีกรอบนึงด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพี่วุฒิครับแล้วก็อยู่กับเกม My Server นะครับน้องพูดไม่ออกเลยตัวให้มันได้อย่างงี้อยู่ดีมาพังบ้านกันทำไมวะเนี่ยไหนนี้มันก็จะเป็นปัญหาอย่างเงี้ยแหละนะครับโอ้งานเข้าแล้วนะครับโอเคเอาต้นไม้ล้อมไว้สัก2ชั้นก็พอนะถ้างั้นน่ะแต่จริงๆล้อมสัก3ชั้นน่ะกำลังดีนะพี่ว่านะครับอะไรเนี่ยอยู่ดีเขาตีบ้านเราไม่ได้ขับไปรอบพังต้นไม้พังหมดเลยฮะวันนี้พี่กะจะตอนแรกคลิปนี้นะพี่กะจะแบบนั่นเลยไปล่าคนป่ากันแต่ว่าเดี๋ยวก็น่าจะล่าได้แหละนะครับเอ้าเวรกรรมติดนะครับคือพี่จะมาพิสูจน์ให้ดูแล้วกันครับผมว่าอาวุธนะครับแค่ดาบ1เล่มนะครับจะสามารถฆ่าคนป่าได้ไหมนะครับกับคนป่าที่ถึกมากนะครับดาเมจหนามากด้วยนะครับแล้วก็มีจำนวนที่เยอะกว่าเราหลายเท่าตัวเลยนะครับก็มาดูกันครับว่าพี่วุฒิเนี่ยจะสามารถเอาแค่ดาบเล่มเดียวเนี่ยไปสู้กับคนป่าได้ไหมนะครับน้องมาดูกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวขอซ่อมบ้านก่อนนะฮะคือตอนแรกอ่ะพี่กะว่าจะขยายฝั่งนี้ไงนะครับเอากำแพงมาใส่เพิ่มอีกนะครับแล้วก็ขยายเอาป้อมปืนมาใส่เนาะนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เห็นครับช้าไปหรือเปล่านี่เราช้าไปใช่ไหมโอ้โหบ้านบึ้มฮะเหมือนในข้างหน้านี่มันเยอะไปเดี๋ยวขอตัดข้างหน้านิดนึงโถบ้านเรา3ชั้นก็พอนะเยอะกว่านี้แล้วเหมือนมันจะตีนะนะครับเดี๋ยวพี่จะทำการนะครับสู้กับคนป่าด้วยดาบเล่มเดียวนะน้องๆมาช่วยกันลุ้นแล้วกันนะผมว่าถ้าพี่วุฒิใช้แค่ดาบ1เล่มเนี่ยนะครับจะสามารถสู้กับคนป่านะครับที่มีจำนวนเยอะกว่าได้หรือไม่นะครับได้หรือไม่นะครับน้องได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวตรงนี้พี่ขอรอบ้านนิดนึงนะโอเคครับปลูกเพิ่มเข้าไปแสดงว่าเราก็ต้องมาคอยโฟกัสเรื่องบ้านอยู่พอสมควรเนี่ยเพราะว่าถ้ากำแพงมันน้อยลงใช่ปะล่ะถ้ากำแพงต้นไม้มันน้อยลงเนี่ยนะครับการ
การที่ปล่อยให้พวกแมลงมาแทะต้นไม้เนี่ยไม่ใช่เรื่องดีนะครับนี่นี่ฮะล้อมมันออกสักหน่อยนะเหมือนจะหนาไปหรือเปล่าคุณพระไม้ก็จะไอ้ขวานจะพังนะฮะไม่ไหวแล้วจ้าขวานจะพังจ้าวิ่งแล้ว เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอก่อนนะฮะซ่อมบ้านกันก่อนโทรคุณพระบ้านช่องพังหมดฝนก็ตกครับแต่ตรงนี้ขอกินอาหารแล้วก็กินน้ำก่อนนะอาหารเราไปไหนหมดเนี่ยเดี๋ยวนะอาหารพี่ไปไหนหมดวะอาหารตั้งเยอะทิ้งไปอีกแล้วเนี่ยโอ้นี่ไงนี่ว่าทิ้งไงตกใจกันเลยทีเดียวนะเหมือนจะเปลี่ยนผิดช่องนะครับโอเควันนี้เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงพอดีเลยนะครับทำให้เราไม่ต้องไปเจ็บเนื้อเจ็บตัวมากเท่าไหร่นะโอเคครับเดี๋ยวกรอกน้ำเพิ่มไปด้วยนะพอดีพี่ตักน้ำจนแห้งสาไปแล้วนะครับโอเคตรงนี้ดาบรองเท้ามีต้นไม้นะเอาต้นไม้เก็บไปก่อนไหมขายอะไรได้บ้างเอ่ยขายทองได้ไหมแล้วก็ซื้อรูบี้ทิ้งไว้ครับสัก5เมตรเนาะเพราะว่าเผื่อเราจำเป็นจะต้องใช้รูบี้ในการเกิดเนาะนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวรอเช้าครับเดี๋ยวพี่จะลองไปไฟกันในส่วนของคนป่าดูนะครับโดยที่มีแค่ดาบเล่มเดียวเนาะนะครับหลังจากที่บ้านบึ้มไปละน่าเสียใจป่ะนะคนป่าเนี่ยอยู่ในส่วนของแมปล่างขวาของเรานะครับผมตรงนี้เจอถ้ำแล้วนะครับถ้ำเกิดแล้วเนาะเดี๋ยวถ้ำเกิดอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวมีเวลานะครับน่าจะได้รีวิวกำแพงสักทีนะหลังจากที่ตรงกำซอมบี้มาบุกบ้านนะฮะกำแพงพังหมดคือเดี๋ยวเราจะไปล่อคนป่ากันครับเนาะล่อคนป่าให้เขามาสู้กับเรานะไม่รู้ว่าจะไหวแค่ไหนหรือเปล่านะยังไงก็อยากให้ช่วยกันลุ้นนะครับว่าถ้าพี่วุฒิสู้กับคนป่าตรงๆเลยนะครับจุกหลบเนี่ยนะฮะจะสู้กับคนป่าชนะไหมนะเพราะคนป่าเนี่ยยิ่งไปตีเขานะเขาก็จะยิ่งออกมารุมเราเยอะมากขึ้นนะฮะตรงนี้ก็มารอดูกันนะจ๊ะโอ้ตรงนี้ยินโลสโตนนะฮะคือวันนี้เนี่ยนะครับยูนิคอร์นน่าจะเกิดนะเอ้ามาแล้วครับล่อเขามาก่อนฮะพยายามเลือกทำเลก่อนนะจำไว้นะคือกองไฟตรงนี้นะครับที่เขาจะไอ้นี่นะมานี่เลยตามมาที่เขาจะวิ่งกลับไปนะครับคือกองไฟก่อนหน้านี้นะกองไฟตรงนี้นะครับปากเออยังไงอ่ะวิ่งมาแล้วครับวิ่งมาแล้วปากโอ้เฮ้ยผักครับปีไปนี่ฮะเดี๋ยวเราค่อยๆทยอยหลอกล่อโอ้โหเจ็บเหมือนกันนะผักมาตามมาฮะเฮ้ยยาคนป่าผักเป็นไงล่ะเจ็บฮะตามมาอุเล่เล่เล่มาดูครับผมว่าใช้ได้เว้ยเทคนิคนี้ใช้ได้เว้ยผักยิ่งกว่าแอดในแร็กนาร็อกอีกพี่พูดตรงๆผักล่อไปมาเน่ตามมาไปไหนไอ้สองตัวเนี่ยตามมาก่อนนะค่อยๆเก็บกันไปนะจะใช้เวลากี่วันวะเนี่ยจะฆ่ามันแตกฮะปากโอ้ยมีแต่พี่เดี๋ยวเอากับดักทิ้งไว้นึงครับเพราะว่าเผื่อมีมอนสเตอร์มากวนเนาะนะครับเดี๋ยวเผื่อกับดักไว้นึงเผื่อมีหมาหรือว่างูมากวนนะครับอย่างเงี้ยมันจะมากวนอย่างเงี้ยนะฮะทำมาเลยเราจะต้องพิชิตไดมอนด์อยู่ตรงนู้นฮะเป็นไงล่ะปากมันนี่ทำไมไม่แตกวะตามมันเร็วเมื่อไหร่มันจะแตกฮะตีนานมากมาตามมาผักโอ้ยตีได้3-4ทีเองนะเป็นไงล่ะ
เป็นไงล่ะโอ้ยเดี๋ยวเดินเดินอู้ยเกือบไปแล้วครับเกือบไปแล้วโอ้โหตะกี้กดเดินเอ้ยเดินเดินเดินทำไมไม่เดินเดี๋ยวก็แตกหรอกพั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 กโอ้ยตะกี้มันไม่เดินนะเหลือ200ปากปากพั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 กแตกแตกสินี่ว่าอุ้ยไม่แตกฮะแล้วเลือดเหลือ280แล้วก็ใกล้จะมืดด้วยเฮ้ยตามมาโอ้จะต้องใช้เวลานานขนาดไหนเนี่ยถึงจะฆ่าคนป่าตรงนี้ได้นะปาก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 เฮ้ยแตก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 ไปตรงแล้วเออเป็นงี้ละแตกไปตรงแล้วโอ้ยนะเป็นไงเจ๋งเหรอเจ๋งเหรอตามมาเจ๋งตามมาโอ้ยโดนโดนโอ้ยโดนโดนโดนเจ็บครับเจ็บเจ็บเจ็บตรงนี้เจ็บเอาเหรอเอาเหรอเอาหัวหน้าหัวหน้าคนป่าหัวหน้าคนป่าเหรอมานี่ตามมานี่ตามมานี่ตามมานี่โอ้ยกลับบ้านกลับบ้านไหมกลับบ้านไหมกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่าก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแก้แค้นใหม่เดี๋ยวเองกับเราเจอกันแน่นะไอ้คนป่าบ้านจ๋าอยู่ไหนบ้านโอเคครับวิ่งเข้าบ้านดีกว่าโหเจ็บมากนะพูดตรงๆยังเจ็บอ่ะโอเคครับเข้ามาบ้านก็มารีเลือดด้วยนะตึงตึงตึงแม่โอ้ยคุณพายรองเท้าเกือบพังเอาเนื้อไปย่างก่อนนะเป็นไงเป็นไงอย่ามาซ่าอย่ามาซ่าโอเคครับฮิวสลับไปด้วยนะฮิวดิพี่ไอ้กดไม่โดนปัดโทยังต้องมีศึกไปสู้กับคนป่าเนี่ยเข้าใจปะศึกนี้ช่างน่ากลัวและยาวนานมากฮะซ่อมของด้วยเนาะโจครับโอเคสวยงามเป็นไงเป็นไงคนป่าเป็นไงเป็นยังไงละปะโทเป็นไงกลัวที่ไหนเป็นไงฮะลดดาเมจแล้วก็ปล่อยให้มันตีไปเรื่อยๆครับตรงเนี้ยจริงๆซ่อมปิกแอคไว้ด้วยนะแน่ๆฮะใกล้เช้าแล้วครับเราจะกลับไปแก้แค้นคนป่ากันป่ะออกไปเลยแล้วกันออกไปเลยฮะโอ้ยโดนโอ้โหจะไม่ได้ออกไปเพราะว่าโดนตีนี่แหละครับโอ้โหตีแรงมากครับคือมันตีแรงยิ่งกว่าคนป่าไอ้มอนเตอร์เนี่ยนะฮะโดนไปตูบหนึ่งนี่หายไปโอ้โหเหลือ200กว่าเลยอ่ะจาก470ครับคุณพระเจ้าโหดไปไหนเนี่ยไปครับตามไปล่าคนป่าต่อต้องใช้เวลาขนาดไหนวะเนี่ยเฮ้ยแต่คนป่ามันมีกี่ตัวมี4ตัวป่ะ4ถึง5ตัวนะฮะน่าจะราวๆนี้แหละครับคลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยนะเพราะว่าพี่จะมาล่าคนป่าด้วยมีดเล่มเดียวครับนะเป็นเทคนิคลับเฉพาะครับไปเจ้าคนป่าเองคิดว่าเองแน่มาจากไหนนี่มันเป็นเกมของเราเราคือเทพเจ้าฮะมาเด้เหลือเหลืออีก3คนฮะเหลืออีก3คนเหลืออีก3คนเหลืออีก3คนเอาแตกไปแล้วเหลือ2ตัวนี่ฮะเหลือ2ตัวเนี่ยเหลือ2ตัวโอ้ตรงนี้โดนตรงนี้โดนโอ้ตรงนี้หลบได้ครับตรงนี้หลบได้ตรงตีเอาเหรอ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 อ้าวนะครับตรงนี้มีระยะตีเราแค่กองไฟนะฮะตามมาตามมาเพื่อนตามมาตามมาเพื่อนเอ้ยเดินโอ้เอ้ยเดี๋ยวๆๆเอ้ยเดี๋ยวๆเดี๋ยวเอาไม่เดินแล้วพี่อย่าหยุดดิโอ้โหมือครับมือยังไง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 ตี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 เ
เออให้มันรู้ซะบ้างครับตามมาเอ้ยโดนโอ้โหเหลือ170 170 180ครับตรงนี้ไม่ไหวแล้วนี่สับเข้าไปเออเจ็บอยู่จะทนได้ฮะมาดิตามมาเออคิดว่ากลัวเหรอตามมาเลยมันสับไปดิฮะสับไปดิตามมาเอ้ยโอ้โหปุ่มเดินปะโถอือแตกไปดิเหลือคนเดียวแล้วแมงมุมทำไมวะเปรี้ยวอ่ะแมงมุมทำไมวะเปรี้ยวอ่ะคนป่ามันมาแล้วคนป่าคนป่าเดียวทิ้งฮะอะไรไม่ได้ใช้ทิ้งไปก่อนลกจะมืดแล้วฮะคืนนี้เราจะจบไหมเราจะจบกับคนป่าคนนี้ไหมเอ้ยเดินโอ้โหมันหันกลับไปโอ้โหปะโถปะโถฮะอื้อหือตรงนี้ไม่ไหวแล้วครับกลับบ้านก่อนโอ้โหงานเข้าฮะคือแบบพลาหันเงี้ยมันไม่เดินตามนะมันจูงไม่ได้อะปะโถครับตีฮะตีกลับบ้านฮะอย่าโดนตีครับเพราะว่าคือที่พี่กลับบ้านเพราะว่ามอนเตอร์ตีแรงมากครับขนาดเกาะเพชรนะครับถ้าโดนตีตุ๊บนึงแตกเลยนะครับเลือดแค่150นะต้องกลับบ้านฮะอย่าโดนตีด้วยไม่เอาแล้วเดี๋ยวผีลอกปะโถกลับบ้านเราดีกว่าครับใครมันมาเกิดในบ้านนักหนาเนี่ยเดี๋ยวอย่าตีต้นไม้กันนะเอ้ยใจเย็นกันไว้ลดดาเมจไปครับลดดาเมจไปภารกิจช่างเหนื่อยเป็นภารกิจที่เหนื่อยมากฮะโอเคตรงนี้ขี้ก่อนขายด้วยนะขายของด้วยฮะขายเพื่อเอาตังค์ไปด้วยเนาะมันไม่เดินนะมันไม่เดินตามสั่งเราเนี่ยนี่ฮะรอยังไงมันก็ต้องตายอ่ะจริงๆมันกล้าทำพี่เจ็บอ่ะยังไงมันต้องตายหมดอ่ะแล้วก็นะครับป้อมเนี่ยนะถามว่าป้อมแค่นี้พอหรือยังครับพี่วุฒิครับป้อมมันพอหรือยังฮะป้อมแค่นี้สามารถดูแลบ้านได้ไหมนะครับมันก็ดูแลได้ส่วนหนึ่งนะแต่ถามว่ามันที่สุดหรือยังพี่วุฒิป้อมแค่นี้เนี่ยมันเป็นที่สุดของป้อมหรือยังนะครับป้อมแค่นี้เนี่ยเอาจริงๆพี่ไม่แน่ใจว่าวันต่อไปดาเมจมอนจะมากขึ้นเลือดจะเยอะขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่านะครับถ้ามันดาเมจอยู่แค่นี้เนี่ยก็โอเคนะครับอัพป้อมให้เป็นป้อมสุดท้ายเนี่ยป้อมขั้นสุดยอดเนี่ยก็น่าจะไหวนะครับแต่ถ้ามันมีดาเมจเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับมันก็จะแย่ขึ้นเนาะนะครับแต่ว่าตรงนี้พี่ยังไม่ว่างมาคุยกับใครทั้งนั้นนะต้องไปคุยกับไอ้คนป่าก่อนกล้าดีไงมาตีเราวะเฮ้ยแต่ถ้าเราสามารถขุดธงคนป่าได้โดยที่เราไม่ฆ่าคนป่าได้เนี่ยแล้วมันจะแจ่มมากนะพี่ยังไม่เคยลองทำดูเลยนะครับเออแจ่มว่ะอยากจะรู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่าไงเพราะว่าคนป่าเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากนะครับพี่พูดตรงๆแล้วว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากๆเลยในส่วนของตัวเกมนี้นะจะเอาก็มาเรียบร้อยเอ้าเวรกรรม
เผลอไปฆ่าคนป่าซะงั้นงานเข้านะมีอีกตัวมั้ยเนี่ยโนนะแต่ก็มีข้อพิสูจน์ได้นะครับว่าแค่มีด1เล่มเนี่ยก็สามารถ VS คนป่าได้นะครับแค่เราจะต้องมีสเต็ปจุกกันนิดนึงนะฮะนะฮะส่วนธงคนป่าเนี่ยเดี๋ยวเอาเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับเราจะมาขุดดูกันนะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะนานยาวนานมากแล้วนะครับดีไม่ดีจะขึ้นชั่วโมงแล้วเนี่ยนะครับโอเคครับถ้าน้องๆชอบยังไงนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่วุฒิด้วยนะครับอย่าลืมนะครับยิ่งไลค์เยอะก็จะยิ่งลงให้ไวในส่วนเกมนี้นะครับวันนี้พี่วุฒิต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย